มติสภาหมหาวิรัยราชภัฏเชียงใหม่ขณะปี51นั้นเขาวางหลักการไว้ว่า0.2ไว้ให้การไว้เป็นสวัสดิการมันเป็นหลักการใช่ไหมหลักการก็บอกแล้วกันว่าเป็นสวัสดิการศาลก็เลยวินิจฉัยว่าถ้านํา0.2นั้นไปบวกด้วย1.5มันก็คือ1.7ศาลก็บอกว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติครมเห็นอะไรไหมฮะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามหาวิรัยมีการพูดคุยในประชาคม แล้วมีการจัดสวัสดิการจริงๆผมว่าแนววินิจฉัยสารปกครองนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าทําได้ผมอ่านดูก็ทําได้เพียงแต่สารก็ต่อให้ผมวิกนะเพียงแต่ที่ผ่านมาอ่าแลวอันนี้เข้าเรื่องแล้วที่ผ่านมาก็คือเป็นเคสฉวารราชพัฒเชียงใหม่ไม่เคยจัดสวัสดิการเกื้อกูลเลยนะครับอันนี้คือเป็นเคสที่บอกนะครับไม่เคยจัดสวัสดิการเกื้อกูลเลยนะครับแล้วก็การหักเงิน0ูเนี่ยในสัญญาจ้างบอกว่าหัก ยินยอมไม่หักหน,นู่นนั่นนี่ศาลก็มองว่าทําได้คือหักถูกต้องเพราะในสัญญาเขียนว่าให้หักใช่ไหมก็ต้องตามนั้นมาสมัครเป็นอาจารย์ใหม่กล้าแบบผมไม่เซ็นครับสัญญาไม่ถูกต้องเขาก็ไม่รับใช่ไหมก็ต้องเซ็นไปก่อนใช่ไหมแต่เซ็นไปก่อนถ้ารู้ภายในสามเดือนฟ้องย้อนย้อนมาฟ้องได้นะตอนนั้นเราน้องใหม่อยู่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะแหมสมัครงานปีห้าหนึ่งจะให้ฟ้องปีนั้นเลยก็ยังไงดูเนาะนะครับแต่ความหมายคือ ถ้าสัญญาจ้างเขียนครอบคลุมอะไรอย่างเงี้ยทำได้นะอันนี้บอกไปถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเลยนะครับทำได้นะครับถ้าท่านจะจัดสวัสดิการทําได้นะครับแต่ว่าคําว่าสวัสดิการนั้นศาลก็ได้วางแนววินิจฉัยไว้ว่าไอาการที่เอาเงินไปจ่ายตาแหน่งวิชาการหรือมาจ่ายกองทุนประกันสังคมนู่นนั่นเนี่ยศาลบอกอันนี้ไม่ใช่ศาลบอกเลยอันนี้ไม่ใช่ นะสวัสดิการเกือ้อกูลจะต้องเป็นสวัสดิการที่แบบว่า,าทุกคนได้รับในฐานะสมาชิกขององค์กรนะรสารวางไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วกเ็เป็นประโยชน์เกือ้อกูลนะครับสารก็อธิบายประมาณครึ่งหน้าว่าประโยชน์เกือ้อกูลเนี่ยหมายถึงอะไรเทียบเคียงได้กับมาตรฐานนะครับสวัสดิการของข้าราชการแล้วปี60ที่ผ่านมาที่ผมอ้างนี่ได้เพราะว่าใน,ในคำพพากษามีเขียน คือผมฟ้องตั้งแต่ปี5-6ถูกไหมครัแต่ว่าพอระ,ระหว่างฟ้องเนี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เหมือนไม่รู้คิดยังไงไม่รู้ก็เลยปี6-0ที่ผ่านมาเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยไปตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อจะมาจัดสวัสดิการอะไรแบบนเนี้นะศาลก็เข้าไปดูแล้วบอกว่าเอ้ยกล่าวอ้างเลื่อนลอยไม่เห็นว่าแหล่งที่มาของเงินเป็นอย่างไรนู่นนั่นนี่และเทียบได้กับมาตรฐานการจัดสวัสดิการของข้าราชการไหม ตั้งคาถามย้อนกลับไปในคําพิพากษานะครับทางนู้นก็งานเข้านะครับถ้ามีเจตนาไม่ชอบก็หนึ่งห้าเจ็ดนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปในส่วนตรงนั้นแต่คราวนี้เรามาพูดเรื่องการจัดสวัสดิการก่อนนั่นแสดงว่าเจตนาลมของมติครมครับอาจารย์ยังมีอยู่คือหนึ่งจเจเนี่ยต้องรวมให้รวมไปเลยก็คือสวัสดิการเกื้อกูลแต่คราวนี้โจทย์คือว่ามหาวิทยาลัยแต่ละที่จะจัดสวัสดิการอย่างไรแล้วเมื่อจัดแล้ว คำถามคือเป็นไปตามมาตรฐานไหมไม่ใช่มาบอกอยเอาเงินมาเดี๋ยวเราทําอย่างนี้อย่างนี้โอเคนะโอเคโอเคกันเองแล้วก็จบเห็นนะครับอาจารย์มาตรฐานที่ว่าเนี่ยกลับเป็นในเรื่องหลักคิดก่อนเนาะก็คือ,อ,อมันมีระบบข้าราชการซึ่งข้าราชการเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงและบว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับสวัสดิการที่ได้รับเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะตัวเองนะครับรบ,บิดามารดารวมไปถึงลูกของตัวเองก็ครอบคลุมด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ย พนักงานยังไงก็ไม่ไม่ได้เท่าอยู่แล้วในสวัสดิการตรงนั้นแต่อย่างน้อยก็คือขอให้ได้ในระดับหนึ่งที่ที่มันสร้างแรงจูงใจให้คนอยากจะคนเก่งๆเนะี่ยเขาอยากจะเข้ามาทํางานในมหาลัยถูกไหมฮะเพราะว่าเขาได้เงินเดือนตรงนี้น,นี่คือเจตนารมณ์ของมติคอรอมรก็คือต้องการไม่ให้มันเกิดความเหลื่อมล้ามากเกินไประหว่างคนที่เป็นข้าราชการกับคนที่เป็นพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมอยากให้อาจารย์ช่วยขยี้ให้มากๆเลยตรงที่ว่าสิทธิทประโยชน์ที่เขาเพิ่มให้1.7แล้วมันควรจะได้มัน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 มีอะไรบ้างที่อาจารย์มองเห็นว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำจริงๆหรือว่าทางผู้บริหารผมไม่ได้บอกว่าที่นี่นะหมายถึงว่าที่ไหนก็ได้ที่อาจารย์เห็นเคสมาแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่เป็นธรรมคืออย่างนี้ครับทําไมเราพูดแต่คําว่าเจตนาอารมณ์ของมติคลมอเพราะเรากำลังจะสะท้อนไปยังผู้บริหารหน่วยงานของรัฐนี่แหละ ว่าในเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยแบบนี้แล้วเนี่ยท่านไม่ต้องมาตะแบงหรือว่ารอว่าเอ้ยแน่จริงเองไปฟ้องให้นชนะสิอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่การบริหารงานที่เป็นธรรมพิบาลน,นะะ